สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทางสถานี GBN รายการธรรมะที่ออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทาง GBNUS.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารงานบุญข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและก็ข่าวภายในกิจกรรมภายในองค์กรนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงของงานบุญกฐินค่ะแล้วเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเวียนประทักษิณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่ยอดมหาบูชนียาจารย์ค่ะสมาชิกภายในองค์กรสำนักสาธารณูปการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสดังนั้นทุกท่านที่ได้มาร่วมสวดมนต์จึงได้รับอานิสงส์มากและบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาสวดมนต์ทำให้จิตใจผ่องใสสงบและเป็นสุขใจเย็นตลอดทั้งวันและด้วยใจที่ใสเย็นนี้ทำให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาจากเศรษฐกิจหรือปัญหาจากสังคมที่เคยประสบอยู่ก็จะคลี่คลายลงทั้งยังสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายจนรู้สึกว่าการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้ดีอย่างยิ่งทั้งยังได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลรอบข้างบุคคลในครอบครัวมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งที่บ้านและบริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ตลอดต่อเนื่องยิ่งมีเป้าหมาย 1,000 ล้านจบภายในสิ้นปีนี้ยิ่งทำให้เกิดกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ 1,000 ล้านจบนี้ให้ได้เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ทุกวันโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000สำหรับการที่แต่ละสำนักนะคะแต่ละองค์กรเนี่ยได้มาสวดธรรมจักรร่วมกันนะคะมันก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะคะของเขตในของเราค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะได้มาเอาบุญร่วมกันนะคะมาสวดธรรมจักรก็คือเป็นการได้เหมือนเอาใจมารวมกันนะคะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของเราด้วยค่ะการที่เราได้มาสวดธรรมจักรในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเหมือนได้มาเติมพลังใจให้กับตัวเองให้รู้สึกว่ามีใจเรามีพลังมากขึ้นค่ะให้เราอยู่ในบุญแล้วก็ปลื้มในบุญในทุกๆวันค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะได้มาร่วมกันสวดธรรมจักรนะคะปลื้มใหญ่ครั้งนี้คือ 1,000 ล้านจบใช่ไหมคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยให้มารวมพลังกันนะคะได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะได้ฉลองชัยชิตังเมย์ไปด้วยกันกับ1,000ล้านจบนะคะในวันข้ามปีนี้ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะในเวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปของทุกวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวค่ะก็มีสถิติ10อันดับแรกนะคะในประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันพร้อมกันนะคะว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดปทุมธานีอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดชลบุรีอันดับ9จังหวัดชัยภูมิและอันดับ10จังหวัดมหาสารคามส่วน10อันดับของกรุงเทพและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง10อันดับ3แก้วภูธร8อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง1อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง13อันดับ9นครหลวง5และอันดับ10นครหลวง11
ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทุกจังหวัดนะคะร่วมกันในการสวดมนต์ในครั้งนี้เพื่อที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้าสู่ประเทศรวมไปถึงการสวดมนต์นั้นก็จะทำให้ทุกคนที่ได้สวดนั้นเกิดสิริมงคลกับตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางได้จัดพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2561เมื่อวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้จัดพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งประธานกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรประวิตรกัลยาณมิตรสุภาพนอกจากนี้ภายในงานกัลยาณมิตรอาจารย์สายพินสุคันธาและกัลยาณมิตรสินธนาลีนานุรักษ์พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิงครัตกัลยาณมิตรจังหวัดลำปางและกัลยาณมิตรที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญทอดกฐินในครั้งนี้โดยคณะท่านประธานและเจ้าภาพกองกฐินได้อัญเชิญผ้ากฐินและบริวารกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่พระอาจารย์ชาญจิตยานายุตโตท่านประธานสงฆ์เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้ให้ศีลพร้อมทั้งนำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่เมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยกัลยาณมิตรสายพินสุคันธาและกัลยาณมิตรสินธนาลีนานุรักษ์ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานกฐินก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ท่านประธานสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปปโลกกฐินซึ่งพระผู้รับผ้ากฐินในปีนี้ได้แก่พระชาญจิตยานายุตโตเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางผู้มีสติปัญญาสามารถทำกฐินรัฐารกิจตามพุทธานุญาตให้สำเร็จได้จากนั้นคณะประธานกฐินและสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญกฐินสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและสร้างทุกสิ่งเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางแห่งนี้นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียคาถาอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินและเจ้าภาพกองกฐินที่มาร่วมทำบุญใหญ่ในวันนี้เพราะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางกำลังจะขยายงานพระพุทธศาสนาจึงชักชวนทุกๆท่านมาร่วมทำบุญกันทั้งสร้างศาสนสถานและศาสนทายาทผู้เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจะเป็นศูนย์หลักเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดลำปางและภาคเหนือและในโอกาสนี้คณะประธานกฐินและสาธุชนก็ได้ร่วมกันปลูกต้นซับบานชื่นเพื่อเตรียมต้อนรับพระธรรมญาตาในต้นปีหน้าด้วยค่ะกิจกรรมงานบุญกฐินนะคะก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่ปลื้มปิติใจทั้งทุกฝ่ายนะคะที่ได้ร่วมกันในการที่จะช่วยกันขยายงานพระพุทธศาสนาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมฟ้าริมเงาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะโดยบรรยากาศในการทอดกฐินสามัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมฟ้าริมเงาอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้มีพี่น้องชาวดอยได้รวมตัวกันมาทำบุญใหญ่ประจำปีในพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งได้จัดขึ้นวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพระนรินทร์จิราวิชโชเป็นประธานสงฆ์และมีท่านสจ.พงเพชรจันอ้ายเป็นประธานกฐินในปีนี้ซึ่งกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยท่านประธานกฐินได้อัญเชิญผ้ากฐินมายังศาลาปฏิบัติธรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอเลิศเบิกบานของพี่น้องชาวดอยหลังจากอัญเชิญริ้วขบวนผ้ากฐินบนศาลาแล้วท่านสจ.พงเพชรคำอ้ายได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินส่วนกัลยาณมิตรธีรนันท์สิริและกัลยาณมิตรพิมพักปัญญาเอกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติ
และ alert เบิกบานในบุญกันทุกท่านซึ่งหลายๆท่านได้เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสั่งสมบุญร่วมกับพี่น้องชาวดอยในอำเภอศพเมยในครั้งนี้สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้เพื่อนำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในการรองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาประกอบกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาหลังปัจจุบันใช้มาเป็นเวลา6ปีแล้วและได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญใหญ่มา2ครั้งซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาสร้างบุญร่วมกันและการทอดกฐินในปีนี้ได้จัดทอดขึ้นเป็นปีที่2จะเห็นได้ว่าครั้งนี้บนศาลาเต็มไปด้วยศรัทธาของผู้มีบุญที่มาทำบุญที่ฟ้าริมเงาในวันนี้เป็นภาพที่ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ก็เป็นความปลื้มปิติใจนะที่หลวงพี่ได้ขึ้นมาทำงานเผยแผ่พระศาสนาบนดอยแห่งนี้เนี่ยก็ปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วกฐินก็เป็นปีที่2นะสำหรับที่ฟ้าริมเงาแห่งนี้นะก็รู้สึกยินดีที่เห็นญาติโยมมากันเยอะนะทั้งบนดอยทั้งข้างล่างนะนี่ก็คือเป็นเหตุแห่งกฐินนะที่เราจะได้ที่ได้จัดมาเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ยังขาดศาลาที่เป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่จะใช้รองรับสาธุชนในการเผยแผ่พระศาสนาบนดอยแห่งนี้หลวงพี่อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนกัลยาณมิตรทุกท่านนะให้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาลาสถานปฏิบัติธรรมฟ้าริมเงาแห่งนี้นะเพราะที่ผ่านมาก็ได้ผ่านการรองรับงานใหญ่มีศาลาชั่วคราวที่ใช้รองรับงานใหญ่มา2ครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการต้อนรับสาธุชนบนดอยที่หลั่งไหลกันมาทำบุญนะเพราะฉะนั้นก็หลวงพี่ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมสร้างศาลาช่วยกันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานกฐินที่กองอุมนะครับก็รู้สึกเพิ่มปิติยินดีกับคนทั้งหมู่บ้านมาทั้งหมดเลยนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีก็จะมาทำบุญอีกนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะใช้เวลาการเดินทางนะคะ1คืนกับ2วันค่ะมาด้วยแบบไม่เคยเจอนะคะแบบทางไม่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยมาด้วยความยากลำบากแต่พอมาถึงแล้วก็แบบปื้มนะคะคือตอนเย็นสาธุชนจะขึ้นมาสวดมนต์สวดธรรมจักรกันด้วยความพร้อมเพียงนะคะศาลาขนาดใหญ่ก็ยังไม่พอที่จะนั่งนะคะสวดมนต์เสียงดังกึกก้องไปทั่วดอยเลยค่ะปลื้มใจนะคะแบบเราได้มาทำวงทานเลี้ยงคนที่นี่ก็แบบทุกคนก็มีความสุขในการที่ได้ทานของเรานะคะแบบดีใจค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญทอดกฐินนะคะของพี่น้องชาวดอยก็เป็นไปด้วยความคึกคักอเลิศเบิกบานนะคะเราในฐานะพี่น้องชาวพุทธที่อยู่ในภาคกลางค่ะมีโอกาสก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือไปสนับสนุนไปสร้างสิ่งต่างๆให้พี่น้องชาวดอยได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดทอดกฐินเพื่อสร้างทุกสิ่งค่ะโดยในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งในภาคเช้าคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ครึ่งชั่วโมงก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพุทธมนต์รวมทั้งสาธุชนสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นกับตัวผู้สวดจากนั้นได้ทำพิธีมอบกองทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนคนเก่งและดีโดยมีผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตมอบกองทุนการศึกษาส่วนเจ้าภาพก็ได้มอบกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กเก่งและดีทั้งนี้น้องๆก็ได้มอบกุหลาบขอบคุณแก่คณะเจ้าภาพด้วยความซาบซึ้งใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
จากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญส่วนในช่วงบ่ายได้ประกอบพิธีทอดกฐินพระนานาชาติเพื่อสร้างทุกสิ่งโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของประธานรองตามด้วยคณะประธานกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก่อนที่กัลยาณมิตรแทนเทียนเลี่ยนและกัลยาณมิตรวารีเจริญผาสุกจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินจากนั้นผู้แทนท่านประธานกฐินได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์โดยมีพระซินฉวนกล่าวพเดียงสงฆ์พระประคองกล่าวอัปโลกกฐินหลังจากประกอบพิธีทอดกฐินเสร็จแล้วก็ได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นทองจารึกนามสวรรค์อนันตมงคลโดยมีพระอาจารย์สุภโชคได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจารึกในแผ่นทองจารึกนามสวรรค์อนันตมงคลเป็นภาษาไทยพระประคองนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นภาษาจีนทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้รับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำแผ่นทองจารึกนามสวรรค์อนันตมงคลบรรจุในแผ่นชาญโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองต่อด้วยท่านประธานได้บรรจุแผ่นทองจารึกนามสวรรค์อนันตมงคลตามลำดับจากนั้นคณะประธานได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างความปราบปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เป็นกิจกรรมงานบุญกฐินนะคะที่เกิดขึ้นจากหลากหลายจังหวัดเลยที่ได้นำให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณณัฐรดาทิพย์ฉากฉลักในช่วงเวิร์ลนิวส์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะช่วง World News ในวันนี้นะคะเรายังคงรวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งแต่ละศูนย์นะคะก็ได้จัดพิธีทอดกฐินซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่กิจกรรมงานบุญที่โซนยุโรปค่ะที่วัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์กินเทอร์ประธานคฤหัสถ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรภัทรนันท์ลาโสมกัลยาณมิตรนลินีชนิดนอกนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรจรัสศรีพรหมมกัลยาณมิตรจุฑามาสจุสเตอร์กัลยาณมิตรแน่งน้อยฮาร์กกัลยาณมิตรจารุวันสเตฟานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสุทินคุมพันธ์กัลยาณมิตรยุพินสนั่นเอื้อกัลยาณมิตรวนิดาเบนเนสกัลยาณมิตรวาลีวงศรีนวลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรโดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จำนวน20รูปมารับบาตรส่วนภาคบ่ายคณะประธานกฐินได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาโดยมีกัลยาณมิตรภัทรนันท์ลาโสมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มาช่วยรับบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพภัตตาหารประจำวันตลอดทั้งปี2561ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาทัชพงศ์กัตตปุญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กิตภักดิ์ฮัตลีละหาและกัลยาณมิตรปฐมเข็มทองใหญ่นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งมีทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกุมมะจังหวัดโทชิงิและชาวต่างประเทศอื่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช2561โดยได้อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีบูชามหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กิตภักดิ์หัตชลีละหากัลยาณมิตรปฐมเข็มทองใหญ่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินส่วนกัลยาณมิตรจีรนาฮาสิกาวะเป็นตัวแทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาจากนั้นคณะประธานทั้ง3คณะได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์โดยพระต่อพงษ์ฉันทะธัมโมกล่าวคำพเดียงสงฆ์ส่วนพระชัยวัฒน์คุณวัฒโนกล่าวคำอุปโลกกฐินซึ่งพระผู้รับผ้ากฐินในปีนี้ได้แก่พระมหาชัดพงศ์กตปุญโญและในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยบริวารกฐินแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระผู้จำพรรษาณวัดพระธรรมกายกุมมะในโอกาสนี้ด้วยซึ่งพิธีทอดผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช2561ในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติให้แก่สาธุชนทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยกำหนดการพิธีทอดกฐินศูนย์และวัดต่างประเทศภาคพื้นเอเชียและแอฟริกาประจำปีพุทธศักราช2561มีดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน8วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายนางาโน่2วัดพระธรรมกายไซตามะ3วัดพระธรรมกายเอจิประเทศญี่ปุ่น4วัดพระธรรมกายไทเปประเทศไต้หวัน5วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย6วัดภาวนากรุงโซประเทศเกาหลีใต้7วัดภาวนาเกาลูนและ8ศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่งประเทศจีนค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกภาพกิจกรรมดีๆที่ส่งมาให้พวกเราได้รับชมกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญกฐินก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ไปร่วมสั่งสมบุญกันที่วัดใกล้บ้านค่ะและในช่วงนี้เรายังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศติดตามรายละเอียดได้ในบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรีร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรปาวัตนสูตรภายใต้โครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอีกทางเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10สำหรับพิธีกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันสวดมนต์ทุกวันในวันพระหรือทุกๆสัปดาห์ตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน21รูปจากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กได้ธรรมยาตราประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนอร์เชฟและวอเตอร์ซิซูลูเนชั่นแนลบอทานิคอลการ์เด้นซึ่งการเดินธรรมยาตราของพระภิกษุสามเณรในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในการรับบิณฑบาตจากชาวท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วยค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมครั้งที่9ณอลานบุ๊กไซด์ไทยซึ่งมีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน27ท่านและจากการร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านได้อารมณ์สบายและมีจิตใจที่สงบมากขึ้นนอกจากนี้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมยังได้สนทนาเรื่องการทำสมาธิและตอบปัญหาบางท่านนั่งแล้วตัวเบาขยายและส่วนใหญ่บอกว่าจะกลับไปปฏิบัติธรรมอีกในครั้งต่อไปซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากร้านบุ๊กไซด์ไทยที่ให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันให้กับทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายข่าวของวันนี้ค่ะเรามีข่าวกิจกรรมงานบุญกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะจะได้ไปร่วมสั่งสมบุญกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัด
หรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน9แห่งได้แก่1วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่2วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่3ธุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี4ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี5ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี6ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน7ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี8ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ9ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะแล้วกลับมาติดตามรับชมบุญนิวอีกครั้งในช่วงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมข่าวบุญนิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงสวดธรรมจักรนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแสงแห่งธรรมไปชโลมใจทุกคนให้อยู่ในเส้นทางสายธรรมมากขึ้นมือที่พนมสวดมนต์พร้อมกันด้วยหัวใจพอได้ทราบข่าวว่ามีการสวดธรรมจักรก็คือ 1,000 ล้านจบก็มีความปลื้มปิติเบิกบานใจที่ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะประถมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ได้ไปทำหน้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นแสงสว่างให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนกลุ่มผู้สูงอายุผู้นำชุมชนโดยเฉพาะไปยังพี่น้องชาวเขาและก็ประชาชนเชื่อมั่นว่าบทธรรมจักรนี้จะศักดิ์สิทธิ์และก็สูงส่งนะขยายสันติสุขเกิดขึ้นทำให้ทุกคนใจใสและก็ซาบซึ้งในคำสอนโดยมีอริยมรรคมีองค์8เป็นต้นการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรยิ่งสวดยิ่งปลื้มทั้งบ้านวัดโรงเรียนบ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสมณชนที่ท่านสวดแล้วทำให้ครอบครัวอุ่นขึ้นโรงเรียนท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูเด็กๆก็เหมือนกับเก็บเด็กให้เงียบให้อยู่ในบุญมากขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นมงคลก็เกิดขึ้นกับโรงเรียนวัดที่ท่านได้เจริญพุทธมนต์อยู่แล้วทำให้พระเนนเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ซาบซึ้งในบทสวดได้มากขึ้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะขยายบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในทุกชุมชนให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเติมบุญให้กับแผ่นดินเติมบุญให้กับตนเองเอาบุญให้กับบรรพบุรุษน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้สวดธรรมจักร 1,000 ล้านจบนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์